Thank you.
ขอโอกาสกับผมท่านสุดใจท่านมอบให้กับผมเป็นผู้อ่านพินัยกรรมขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นกับผมขอกราบคณะสงฆ์มีเจ้าคุณปู่อุดมญาณโมลีและก็พระเถรานุเถระมีหลวงปู่บุญมีที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ขององค์หลวงตานั่งอยู่ในขณะนี้กระผมขออ่านพินัยกรรมที่หลวงตาที่ท่านได้เขียนและมอบไว้ให้กับท่านสุขใจเก็บรักษาไว้บัดนี้หลวงตาได้ถึงมรณะภาพลงไปแล้วคณะสิทธิ์ก็ควรจะอ่านประกาศพินัยกรรมที่องค์หลวงตามอบให้ทราบโดยทั่วกันกระผมขออ่านพินัยกรรมของผม พินัยกรรมทำที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2543ข้าพเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บพระมหาบัวยนะสัมปันโนอายุ87ปีมีภูมิลำเนาอยู่ณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอทำพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อให้ทราบทั่วกันว่าเมื่อข้าพเจ้ามรณภาพแล้วให้จัดการทรัพย์สินและงานศพของข้าพเจ้าดังนี้ข้อหนึ่งบรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ามรณภาพและบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้ 1.1 ส่วนที่เป็นทองคำให้หลอมเป็นทองคำแท่ง 1.2ส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดให้นำเข้าซื้อทองคำแท่งให้นำทองคำแท่งทั้งข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ไปมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากเป็นเงินทุนสำรองของประเทศไทยเท่านั้นข้อ2ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดงานศพและร่วมกันจัดงานจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะมรณภาพและที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าโดยให้ดำเนินการอย่างเปิดเผยและดำเนินการตามเจตนาของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในข้อ1ข้อ3ให้คณะกรรมการตามข้อ2มีจำนวน9คนประกอบด้วย1พระอาจารย์ฟักสันติธรรมโมที่เขาน้อยสัมผานที่ท่านมรณภาพไปแล้ว 2. พระอาจารย์อินถวายสันตุสโก 3. พระปัญญาวัฏโธ 4. พระอาจารย์วันชัยวิจิตโตวิจิตโต 5. พลองคมนตรีดร.เฉาณศิลวัน 6. นายสิริครูสกุล 7. หม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถม 8.พันตำรวจเอกกฤษดาบูรณะพาณิชย์9พันตีปัจจัยนารินรักข้อ4ข้าพเจ้าขอตั้งให้พระสุดใจทันตมโนเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าพินัยกรรมฉบับนี้ทำไว้3ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่1. วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 2. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาอุดรธานี 3.
ธนาคารกสิกรไทยจำกัดสาขาอุดรธานีพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะและสมบูรณ์จึงลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานลงชื่อพระมหาบัวยนะสัมปันโนผู้ทำพินัยกรรมวงเล็บพระมหาบัวยนะสัมปันโนวงพระธรรมวิสุทธิมงคลข้าพเจ้าพระปัญญาวัฒโธและพระสุดใจทันตมโนขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริงลงชื่อพระปัญญาวัฒโธลงชื่อพระสุดใจทันตมโนพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าพระสุดใจทันตมโนเป็นผู้พิมพ์เขียนลงชื่อพระสุดใจทันตมโนวงเล็บพระสุดใจทันตมโนนั้นว่าพินัยกรรมของหลวงตาของเราก็มอบคืนให้ท่านพระอาจารย์สุดใจเป็นผู้เก็บรักษาตอนนี้ไปก็คงจะเริ่มพิธีส่งน้ำองค์หลวงตาคือการส่งน้ำองค์หลวงตาทำถ้าบางคนก็คงจะยังไม่รู้แปลกท่านได้ปรึกษากันเมื่อเช้านี้ท่านในแพทย์นิพนธ์พวงวารินบอกว่าสมเด็จย่าเมื่อท่านสวรรคตก็ได้รดน้ำทางสายศีลเพราะนั้นองค์หลวงตาของเราท่านจะมารดน้ำมือของท่านพวกเราก็เป็นลูกเล็กเด็กแดงจะไปรดน้ำมืออย่างนั้นก็คงจะไม่ความเคารพในองค์หลวงตาก็คงจะในความรู้สึกนะก็คงจะไม่ค่อยจะเหมาะสมเพราะนั้นจึงได้เอาสายโยงให้พวกเราส่งน้ำทางสายโยงในองค์หลวงตาส่วนมือขององค์หลวงตาประสานกันเหมือนกับท่านเดินจงกรมในขณะนี้เพราะนั้นขอประกาศให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้รับทราบและก็พร้อมกันองค์หลวงตาของเราไม่ได้ฉีดพวงไม่ได้ฉีดพวงวาลินฟอร์มาลินเพราะนั้นก็คงจะเก็บไว้ไม่ได้นานคงจะได้นำเข้าตู้เย็นหีบโรงเย็นเพราะนั้นขอให้พี่น้องชายชนได้รับทราบข่าวนี้แล้วก็ขอให้มาถ้าไม่ได้มาก็ยกมือไหว้กราบเคารพคารวะในบ้านแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในบ้านก็น่าจะเพียงพอถ้าผู้มาได้ก็ขอนิมนต์พระสงฆ์ขอเชิญคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่ามาร่วมส่งน้ำของหลวงตาต่อไปครับผมThank you.
อันนี้บอกที่ที่สองตรงตรงหน้าเป็นเมื่อบอกยังไม่มีครับเตรียมอะไรท่านนัดก่อนรับจับรอบข้างรับแต่รับปูนี่อักขันยกไห้แล้วขนาดยกอักขันยกขันYeah.